อ่ะสวัสดีครับก็ไม่ได้อัดคลิปอะไรนานเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะยุ่งมากๆแล้วก็มีปัญหาส่วนตัวนิดนึงนะครับก็คือน้องแมวหายไปตัวหนึ่งนะครับก็เลยวุ่นนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเรามาทําสบู่กันดีกว่านะครับก็ที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นคราบก็คือเป็นในส่วนของสารสกัดนะก็คือเราทําการสกัดจากดอกกัญชาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้สารสกัดมาอยู่ในนี้นะครับทีนี้เนี่ยก็จริงๆมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็คือเราจะใช้เนื้อสบู่นะครับก็คือซื้อมานะตามช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปนะครับก็มีขายแล้วล่ะนะเราก็สามารถซื้อมาทําได้แล้วก็แม่พิมพ์อะไรต่างๆก็สามารถหาซื้อได้นะครับก็อันนี้นะครับสําหรับสารสกัดเนี่ยผมจะใช้จากดอกนะครับก็จะเป็นดอกของพีนัทบัตเตอร์นะครับซึ่งข้อดีของไอ้เจ้าพีนัทบัตเตอร์นะครับก็คือว่าเขาอ่ะจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะหอมนะครับเป็นกลิ่นหอมเลยจะไม่ใช่กลิ่นแบบดอกทั่วๆไปนะครับแล้วเราก็มาทำการสกัดในส่วนของสารนะครับออกมาก็จะใช้แอลกอฮอล์นะครับในตัวที่เป็นฟู้ดเกรดมาทำการสกัดนะครับแล้วในส่วนของสบู่เนี่ยมันช่วยอะไรนะครับก็คือว่ามันสามารถช่วยในส่วนของการลดการอักเสบอะไรพวกนี้ได้นะครับก็อย่างเช่นใครที่เป็นสิวหรืออะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะช่วยได้ก็มันคือมันเป็นผลประโยชน์ของจากไอตัวดอกกัญชาเองนะครับที่มันจะมีประโยชน์ในส่วนของการที่จะช่วยลดในส่วนของการอักเสบแล้วก็อื่นๆอีกนะครับเยอะเลยใครที่เป็นโรคผิวหนังอะไรพวกนี้ก็อาจจะลองใช้ดูก็ได้นะครับที่เติมไปนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของสารกันบูดนะครับซึ่งมันมีมาอยู่แล้วนะครับคือสบู่เนี่ยเราใช้ค่อนข้างนานนะมันก็จำเป็นต้องเติมไอ้พวกนี้เข้าไปนิดนึงนะครับคือเมื่อก่อนเนี้ยผมจะใช้ใส่ดอกไปตรงๆเลยซึ่งเดี๋ยวจะใส่ให้ดูก็ได้นะครับแต่ทีนี้พอใส่ดอกตรงๆเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของเกสรหรืออะไรพวกนี้มันทำให้ตัวสบู่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะคือจริงๆเราใช้งานอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมต้องการปริมาณในส่วนของสารสกัดจากดอกเนี่ยจำนวนเยอะนิดนึงนะครับก็เลยใช้วิธีการสกัดออกมาซึ่งเราก็จะใช้ดอกจำนวนปริมาณนึงเลยแหละนะครับเพื่อทำการสกัดเขานะก็ใช้ใครที่ไม่มีหม้อแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้เป็นถ้วยแก้วถ้วยโลหะอะไรพวกนี้แล้วก็เอาไปผ่านความร้อนนะครับก็คือใส่หม้อต้มน้ำแล้วก็เอาแก้วใส่ตัวไอ้เจ้าสบู่นะครับเพื่อไปการทำละลายพวกนั้นก็ได้นะครับก็จะง่ายแต่เนี้ยตัวนี้มันเป็นลักษณะของคล้ายๆกับเทฟลอนนะครับมันก็จะไม่ค่อยติดกระทะเท่าไหร่ผมก็เลยเลือกใช้ซึ่งตอนสกัดอะไรพวกนี้ก็จะใช้กระทะลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งมันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้พอสมควรเลยแหละไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าปกติผมจะใช้หม้อที่เป็นหม้อใช้อะไรเป็นเตาไฟฟ้านะครับซึ่งมันจะควบคุมอุณหภูมิได้ชัดเจนกว่าโอเคก็ประมาณนี้อาจจะยังไม่พอนะครับเดี๋ยวเติมนิดนึงทีนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าอันนี้เราไม่ได้แต่งสีนะครับเราไม่ได้แต่งสีใดๆเลยมันก็จะมีโอกาสที่มันจะสีเปลี่ยนนะครับก็คือใช้ไปสักพักหนึ่งหรือเก็บไว้นานๆเนี่ยมันสีมันจะคล้ำลงไปได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราใช้ในส่วนของตัวสารสกัดด้วยนะครับก็ใครที่มีอยู่ทดลองไปทำดูที่บ้านก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วเราก็เทใส่พิมพ์นะโอ
นั่นไงขาดไปหน่อยนึงเดี๋ยวเติมนิดนึงคือสบู่ที่ใช้มันมีกลิ่นอยู่แล้วนิดนึงนะครับฉะนั้นไม่ต้องไอ้นี่มากแล้วก็เนี่ยส่วนที่มันดำๆไม่ไหม้เนี่ยก็มาจากในส่วนของสารสกัดของเรานี่แหละเนื่องด้วยอุณหภูมิมันจะสูงประมาณ100หน่อยๆนะครับมันทำให้เกิดการเปลี่ยนสีได้โอเคประมาณนี้พอก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูต่อว่าเราจะทำไงกับมันต่อนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าเขามีลักษณะของฟองอากาศเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็ไม่แปลกนะครับไม่ได้ผิดปกติอะไรแล้วก็จริงๆมันก็ไม่เสียหายอะไรถ้าเราจะเก็บมาใช้เองนะครับแต่ว่าถ้าใครต้องการกำจัดเนี่ยก็เองนะครับใช้ไฟนี่แหละนะเข้าไปยิงมันก็เป็นการทำให้ไอตัวฟองอากาศพวกเนี้ยแตกแล้วก็หายไปนะครับแค่นี้เดี๋ยวก็รอมันเย็นแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้แหละนะครับก็หนึ่งใช้ได้นานนะก็ยังไงไปลองหามาใช้นะครับสำหรับใครที่มีตัวดอกอยู่แล้วนะครับก็ช่วยจะเรียกว่าไงอาจจะเป็นเศษดอกทิมหรือว่าใบทิมอะไรที่เราไม่ใช้หรือว่าแบบว่าที่มันเล็กๆอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอามาทําประโยชน์กับมันได้เก็บไว้ใช้งานเองได้มีประโยชน์จริงๆนะครับดี